นอข่าวโดยสำนักข่าว INN8นาฬิกา1นาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตวุฒิเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะนิกรเชื่อคำพูดวิษณุไม่ใช่โยนหินถามทางเลื่อนเลือกตั้งมั่นใจเป็นไปตามรถแมพขอคลายล็อกเพิ่มให้พรรคคุยประชาชนทำนโยบายได้นายนิกรจำนงผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนาเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงกรณีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องที่พรรคการเมืองบ่นว่า70วันอาจไม่เพียงพอในการทำนโยบายพรรคและหาเสียงด้วยการบอกว่าหากอยากได้เวลามากขึ้นก็เลื่อนการเลือกตั้งออกไปว่าส่วนตัวมองว่าไม่ใช่การโยนหินถามทางเพื่อเลื่อนการเลือกตั้งแน่นอนและยังคงมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีและคสช.จะเดินหน้าการเลือกตั้งให้เป็นไปตามรถแมพแน่นอนพร้อมกันนี้นายนิกรยังกล่าวด้วยว่าสิ่งที่พรรคการเมืองโอดครวญนั้นส่วนหนึ่งมาจากสิ่งที่แต่ละพรรคต้องเตรียมการแน่นอน70วันสำหรับการหาเสียงเมื่อเทียบกับครั้งก่อนๆนั้นถือว่ามากกว่าและไม่น่าจะมีปัญหาหากรูปแบบกติกายังเหมือนเดิมแต่ในครั้งนี้รูปแบบการเลือกตั้งกติการะเบียบต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะเรื่องการทำนโยบายพรรคที่ต้องส่งให้กกต.ตรวจสอบด้วยนั้นจึงเป็นสิ่งที่แต่ละพรรคกังวลและเพื่อคลายความกังวลในเรื่องนี้ก็อยากให้การคลายล็อกคสช.ควรจะเพิ่มเติมให้แต่ละพรรคสามารถขยับหรือเปิดทางให้พูดคุยกับประชาชนเพื่อสอบถามการทำนโยบายไปด้วยว่าน่าจะเป็นผลดีมากขึ้นตอนในการทำนโยบายมันมีกลไกใหม่มากมายทั้งระบบพรรคก็ใหม่การเลือกตั้งก็ใหม่อะไรก็ใหม่ทางออกอาจจะให้70วันเท่าเดิมการคลายล็อกคลายเพิ่มสักหน่อยให้สามารถเสนอนโยบายเบื้องต้นไปก่อนระหว่างก็เป็นการฟังเสียงประชาชนคือเจอครึ่งทาง70วันเอาไว้ไม่ต้องขยายไปเป็นเพราะผมไม่เชื่อว่าจะที่อาจารย์วิศนุบอกว่านั้นก็ขยายออกไปเป็นวันที่5เนี่ยอาจารย์วิศนุก็เกทับมากกว่าซึ่งก็อาจารย์ก็พูดเก่งอยู่แล้วจริงๆก็ไม่ได้หมายความอย่างนั้นหรอกไม่ทันก็เลื่อนไปอีกไหมอะไรไปผมยังเชื่อว่าการเลือกตั้งจะเป็น24กุมภาพันธ์ถึงแต่ว่าการคลายล็อกเนี่ยคลายหลวมกว่านี้หน่อยโฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเร่งพิจารณาเอาโทษทางกฎหมายผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลอ้างมีคนถูกรางวัลที่1รวม90ล้านบาทคุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงานค่ะนายธนวัฒน์พลวิชัยโฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าจากกรณีที่มีผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแอบอ้างว่ามีผู้ซื้อสลากถูกรางวัลที่1 15ใบรวม90ล้านบาทในงวดวันที่1กันยายน2561ที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดได้ออกมายอมรับว่าเป็นเรื่องไม่จริงนั้นทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ในระหว่างการให้คณะทำงานตรวจสอบถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าจะเข้าข่ายผิดกรณีใดบ้างซึ่งหากพบความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีอย่างไรก็ตามเงินรางวัลที่1ในงวดวันที่1กันยายน2561ที่ผ่านมามีผู้ถูกรางวัลเดินทางมาขึ้นเงินรางวัลแล้วรวม85ฉบับจากทั้งหมด90ฉบับรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมสุขาวีNNรายงานครับกรมอุตุนิยมวิทยาเผยภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและใต้ยังมีฝนขณะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่และมีลมแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบการเสนอข่าว 8 นาฬิกา 5 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN